สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังพิธีกรท็อปนิวส์โล่งอกจบสิ้นกันทีธนาธรฟ้องปิดปากไม่ต้องทำงานจ่ายคดีแพ่ง3ล้านบาทวุฒินันท์นาหิมผู้ประกาศข่าวท็อปนิวส์โล่งอกไม่ต้องทำงานใช้หนี้หาเงิน3ล้านไปจ่ายคดีแพ่งหลังธนาธรฟ้องปิดปากประเด็นอยากเป็นมากกว่านายกแล้วศาลยกฟ้องเมื่อวันก่อนชี้กระบวนการยุติธรรมเชื่อถือได้พิเคราะห์ด้วยพยานหลักฐานประชาชนที่จงรักภักดีจะห่วงใยและเคลือบแคลงสงสัยสิ่งที่ทำ Facebook ท็อปวุฒินันท์นาหิมของนายวุฒินันท์นาหิมผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวท็อปนิวส์โพสต์ข้อความเมื่อวันที่4ตุลาคมระบุว่าวันนี้ผมและท่านอาจารย์เสรีไปศาลอาญาเพื่อรับฟังคำพิพากษาของศาลก่อนไปก็มีคนถามพวกเราว่าเป็นกังวลอะไรไหมผมได้แต่ยิ้มอย่างมั่นอกมั่นใจส่วนท่านอาจารย์ตอบว่าไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าตอนมีการสืบพยานเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าทางฝ่ายเขาพูดอะไรทางฝ่ายเราพูดอะไรเราคิดว่าหลักฐานของเราแน่นกว่าพอไปถึงที่ศาลสิ่งแรกที่ทำคือความสบายใจก็คือไปกินอาหารร้านโปรดที่โรงอาหารบังเอิญไปเจอคุณศิระเจนจากะซึ่งโดนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทฟ้องสงสารท่านอาจารย์ขึ้นบันไดศาลหัวใจเต้นเป็นจังหวะแดนซ์ขึ้นไปถึงร้อยกว่าให้อาจารย์เสรียืนพักแล้วไปต่อถึงห้องพิจารณาคดีพอเข้าไปนั่งรอได้สักพักท่านผู้พิพากษาจึงขึ้นนั่งบัลลังก์พร้อมกันใช้เวลาอ่านคำพิพากษาประมาณ7นาทีผลการตัดสินแบ่งเป็น2ส่วน 1. ศาลท่านพรรณนาว่าโจทฟ้องเราว่าอะไรข้อความส่วนใหญ่หาว่าเราหมิ่นประมาทเขาทำให้เขาเป็นที่เกลียดชังเสียชื่อเสียง 2. ท่านผู้พิพากษาพิจารณาลงความเห็นว่าผมและอาจารย์เสรีนำข่าวที่ปรากฏในสื่อออนไลน์และออฟไลน์มาวิเคราะห์วิพากษ์กันด้วยใจสุจริตด้วยความเป็นห่วงเป็นใยความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติซึ่งตรงนี้ศาลพินิจพิเคราะห์แล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราทำนั้นประชาชนทั้งหลายที่จงรักภักดีจะมีความห่วงใยเคลือบแคลงพฤติกรรมของเขาที่ผ่านมาดังนั้นจึงถือว่าเราเป็นสื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์คนซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะเป็นหัวหน้าพรรคแล้วตอนนี้ก็เป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าคณะเป็นการกระทำโดยสุจริตศาลจึงยกฟ้องผมและอาจารย์มองตรงกันว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยเรายังเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ตลอดเพราะว่าเป็นการพินิจพิเคราะห์กันด้วยข้อเท็จจริงมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ครับขอใช้พื้นที่นี้สื่อสารไปอย่างทุกท่านขอขอบคุณอาจารย์บอยดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์และน้องวาเลนไทน์อดีตโปรดิวเซอร์รายการเปิดเนตรและเรื่องลับมากมาเป็นพยานให้เรากราบขอบพระคุณทุกกำลังใจหวังว่าคงไม่ต้องทำงานใช้หนี้หาเงิน3ล้านไปจ่ายคดีแพ่งแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4ตุลาคมศาลอาญาพิพากษายกฟ้องในกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นโจทยื่นฟ้องดร.เสรีวงศ์มนทานักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและนายวุฒินันท์นาหิมร่วมกันเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นจากกรณีที่ทั้งสองได้ร่วมพูดคุยกันในรายการเปิดเนตรหัวข้อเป้าประสงค์ชัดธนาธรอยากเป็นมากกว่านายกเผยแพร่ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน YouTube เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2564โดยศาลเห็นว่านายธนาธรโจทได้แสดงออกซึ่งพฤติกรรมให้ปรากฏต่อสาธารณะโดยเคยให้สัมภาษณ์ทางสื่อต่างๆร่วมเสวนาและยังโพสต์ข้อความทาง Facebook เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในทำนองว่าการให้สถาบันกษัตริย์อยู่คู่กับระบอบประชาธิปไตยจะต้องมีการปฏิรูปสถาบันเพื่อให้อยู่เหนือการเมืองอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอำนาจบทบาทของสถาบันต้องสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยปฏิรูปเพื่อให้สถาบันดำรงอยู่คู่สังคมประชาธิปไตยและโจทเคยเสนอให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นอกจากนี้เมื่อโจทได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีสภาผู้แทนราษฎรโจทเคยอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณในหน่วยงานส่วนพระองค์
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของโจทย์ที่แสดงออกผ่านทางตัวโจทย์สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยและทำให้ประชาชนคิดไปได้ว่าเหตุใดโจทย์ซึ่งเคยเป็นส.ส.และเป็นบุคคลสาธารณะถึงต้องการปฏิรูปสถาบันอันเป็นสถาบันสูงสุดของประเทศซึ่งเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการพูดคุยในรายการของจำเลยทั้งสองเป็นเพียงการนำข้อมูลของโจทย์ที่ปรากฏทางสื่อออนไลน์การอภิปรายของโจทย์ในที่ต่างๆและหนังสือของโจทย์มาวิเคราะห์การกระทำซึ่งมีลักษณะส่อไปในทางที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันกษัตริย์เพื่อให้ประชาชนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันทราบถึงข้อมูลและพฤติกรรมของโจทย์จึงนับว่าการกระทำของจำเลยเป็นเพียงแต่การจัดรายการในฐานะสื่อมวลชนและประชาชนคนหนึ่งวิเคราะห์ข้อมูลไปตามเนื้อข่าวที่ปรากฏในสื่อออนไลน์เป็นการแสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสารถึงการกระทำของโจทย์ไปยังประชาชนที่เคารพสถาบันเท่านั้นถ้อยคำและข้อความที่จำเลยทั้งสองหมิ่นประมาทโจทย์จึงเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยซึ่งบุคคลหรือประชาชนย่อมกระทำได้จำเลยทั้งสองจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329วงเล็บ3พิพากษายกฟ้องศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ